เรื่องราวเริ่มขึ้นมาในตอนที่เด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฟรี่เขากับพี่สาวอย่างคาวเดียเกิดมาในครอบครัวที่แม่เป็นหญิงขายตัวและพ่อเป็นคนขี้เมาทุกๆวันพ่อต้องเมาและตบตีแม่กับแฟรี่อยู่เป็นประจำจนแฟรี่ไม่ต้องการที่อยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วคืนนี้แฟรี่เขาได้แอบหยิบปืนของพ่อออกมาจากเซฟและหนีออกมาอยู่ด้านนอกแถวๆที่มีซากรถที่อยู่ข้างบ้านเพื่อรอให้พ่อออกมาตามหาเขาและจะจัดการยิงพ่อของตัวเองในตอนที่พ่อเผลอแต่พ่อแฟรี่ยังเด็ดจนเกินไปและใจกล้าไม่มากพอเขาเลยโดนพ่อแย่งปืนกลับไปและเขาต้องทนอยู่กับพ่อขี้เมาแบบนี้ไปอีกหลายปีเบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอได้นำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจและจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับจนหลายปีผ่านไปบิงเจ้าพ่อมาเฟียชื่อดังในอัมสเตอร์ดัมได้ช่วยแฟรี่ออกมาจากบ้านได้สำเร็จและชุบเลี้ยงให้เขาเป็นลูกน้องคนสำคัญที่จะคอยดูแลเรื่องต่างๆให้กับบิงด้วยแฟรี่เป็นคนที่สามารถทำงานได้ดีจนขึ้นมาเป็นมือขวาคนสำคัญของบิงแฟรี่ได้เข้ามาในวงการมาเฟียจัดการทุกอย่างตามที่บิงต้องการและสิ่งที่แฟรี่ได้มาจากการเป็นมาเฟียไม่ว่าจะเป็นรถบ้านเงินผู้หญิงและยาเสพติดแฟรี่เองก็ตอบแทนบุญคุณนั้นโดยการทำตามทุกคำสั่งของบิงโดยไม่มีข้อแม้มาด้วยตลอดไม่ว่าจะให้เขาฆ่าใครเขาจะทำให้ทันทีซึ่งแฟรี่ก็มีความสุขเอามากๆที่ได้ทำอะไรตามใจตามที่อยากจะทำโดยที่ไม่มีใครมาคอยกดขี่เขาเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กทุกอย่างในชีวิตของแฟรี่ดูราบรื่นไปหมดจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งวันที่แฟรี่ขับรถพาบิงไปที่ร้านเคบับที่บิงให้กับมิสติกลูกชายของเขาดูแลเพื่อไปต่อว่าลูกชายเรื่องที่มิสติกปล่อยยาเสพติดทั้งล็อตไปให้กับเพื่อนของมิสติกขายแต่เขากลับดวนเพื่อนตัวเองโกงด้วยลูกชายทำตัวไม่ได้ดั่งใจที่เขาต้องการบิงจึงตอบว่าไปอย่างหนักแต่ในขณะที่พวกเขาดูบอลกันอยู่นั้นข้างนอกร้านก็มีโจรใส่หมวกคลุมทั้งหน้าบุกเข้ามาที่ร้านและขู่ให้พ่อครัวพาไปที่ห้องผู้จัดการเพื่อจะเข้าไปปล้นเงินของบิงทั้งหมดส่วนทางด้านฝั่งของแฟรี่ที่เห็นว่าพ่อขวางมาเคาะประตูเขาก็เลยเปิดประตูให้โดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีโจรอยู่ด้านหลังของเขาพวกมันบุกเข้ามาจัดการเอาท้ายปืนตีเข้าหน้าของแฟรี่เขาอย่างจังจนเขาล้มลงและโจรที่เหลือก็เอาปืนไปจ่อทุกคนในห้องพร้อมกับขนเงินในเซฟใส่กระเป๋าไปด้วยบิงที่อยู่ในนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากที่โดนโจรกระจอกพวกนี้บุกเข้ามาขโมยเศษเงินของตัวเองไปแบบนี้เขาจึงอยากจะสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกมันโดยการยิงพวกมันตายสักคนก่อนที่จะเอาเงินไปจนหมดเซฟแต่พอไม่มีใครพกปืนมาเลยปืนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะคือตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดทั้งบิงและแฟรี่ก็เลยพยายามจะเอื้อมตัวเข้าไปหยิบปืนนั้นโดยที่ไม่ให้พวกมันได้สังเกตเห็นแต่มิสติกกลัวว่าพ่อจะเป็นอันตรายเลยทำท่าห้ามเอาไว้จนๆพวกนั้นรู้ตัวและลั่นปืนใส่หน้าอกของมิสติกและพวกมันก็พากันขับรถหนีไปในทันทีแฟรี่จึงรีบคว้าปืนใต้โต๊ะแล้ววิ่งไล่พวกมันไปแต่ก็ช้าเกินไปอยู่ดีเขาเลยวิ่งกลับมาที่ห้องและพบกับมิสติกที่เลือดออกเป็นอย่างมากและหายใจโรยรินอยู่แฟรี่กับบิงจึงรีบบึงรถพามิสติกไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดโชคดีที่เขาถึงมือหมอได้ทันเวลาแต่ก็ใช่ว่าจะพ้นขีดอันตรายพอเห็นว่าลูกอาการไม่ดีความโกรธก่อนหน้านี้ที่มีต่อมิสติกของบิงก็ได้หายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ใจว่าลูกชายของเขาจะรอดไหมพร้อมความแค้นที่โดนโจรมือสมัครเล่นพวกนั้นบุกมาย้ำศักดิ์ศรีตัวเองถึงที่บิงเลยสั่งให้แฟรี่ไปตามล่าพวกมันทั้งหมดและทำให้พวกมันเจ็บเหมือนกับที่ลูกของเขาเจ็บเหตุการณ์ครั้งนี้
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้แฟรีต้องกลับไปที่บ้านที่เขาไม่อยากจะกลับพอเขาได้สืบจากสายข่าวและดูกล้องวงจรปิดแล้วว่าโจรพวกนี้มาจากแถวบ้านของแฟรีที่อยู่ทางตอนใต้แฟรีเริ่มต้นที่จะสืบจากจอนเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกับบิงแต่เขาลาออกไปเพราะแต่งงานกับคาวเดียพี่สาวของแฟรี่เองแต่พอเขาไม่ได้กลับบ้านมานานอะไรๆก็ได้เปลี่ยนไปหลายอย่างแฟรี่ก็เลยแวะไปที่บ้านของพี่สาวแต่การกลับมาครั้งนี้คาวเดียพี่สาวของเขาต้องใช้ไม้เท้าพยุงเดินซะแล้วตอนแรกสองพี่น้องก็คุยกันดีๆคุยกันไม่ได้เท่าไหร่ก็ทะเลาะกันอีกแล้วเพราะเรื่องเมื่อหลายปีก่อนที่ทะเลาะกันไว้ยังไม่มีใครขอโทษใครเลยสักคนคาวเดียวเริ่มเปิดประเด็นก่อนแฟรี่พยายามใจเย็นมาโดยตลอดก็ด่าพี่สาวกลับจนเธอนั้นเครียดและชักลงต่อหน้าของเขาจอนก็เลยขอให้แฟรี่ออกไปรอข้างนอกบ้านก่อนที่คาเดียจะมีอาการหนักไปมากกว่านี้แฟรี่ได้รู้จักจอนว่าตอนนี้พี่สาวของเขานั้นเป็นมะเร็งสมองและจะอยู่ได้ไม่อีกกี่เดือนแต่เธอพยายามจะไม่ออดแอให้ใครเห็นเพราะรู้สึกว่ามันน่าสมเพชและนั่นก็ทำให้เธอมีอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาจอนที่รู้ว่าที่แฟรี่มาที่นี่ได้ต้องมีเรื่องที่เขาต้องมาจัดการอย่างแน่นอนแฟรี่จึงเล่าเรื่องโจรที่ปล้นร้านเคบับของบิงและมิสติกถูกยิงได้รับบาดเจ็บและรู้มาว่าพวกโจรกลุ่มนั้นอยู่ที่เมืองแห่งนี้แฟรี่จึงอยากจะให้จอนช่วยตามหาคนพวกนั้นแต่จอนก็ขอปฏิเสธที่จะช่วยในครั้งนี้เขาจะไม่ลงมือช่วยใดๆเพราะสัญญากับคราวเดียวไว้แล้วแฟรี่เข้าใจดีเขาก็เลยขอแค่ให้จอนช่วยเล่าให้เขาฟังว่ามีใครบ้างที่กล้าลงมือแบบนั้นได้จอนดูรูปที่แฟรี่เอามาจากกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าหนึ่งในโจรพวกนั้นน่าจะเป็นเจสันลูกชายของจอนคานซึ่งก็เป็นโจรรับจ้างเหมือนกันตอนนี้มันน่าจะหนีไปกบดานที่ค่ายเซอร์เนดอที่เบลเยียมแฟรี่จึงรีบขับรถไปที่ค่ายนั้นเพื่อจะจัดการกับเจสันให้ได้ภายในวันนี้แต่ถามใครๆที่อยู่ในหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าเจสันไปไหนหรืออยู่บ้านหลังไหนกันแน่จนมีลุงแก่คนหนึ่งที่น่าจะอยู่มานานแล้วได้ชี้ให้ว่าเป็นบ้านหลังไหนและบอกไปว่าแฟรี่อาจจะหาเขาไม่เจอเพราะเจสันไม่ได้กลับมาที่นี่นานมากแล้วแฟรี่เดินไปบ้านหลังที่มีธงชาติอเมริกาติดอยู่ที่หน้าบ้านตามที่ลุงบอกเขาหาทางงัดเข้าบ้านเพื่อจะดูว่ามีเบาะแสอะไรบ้างที่ตามตัวเจสันได้แต่ขนอะไรได้ไม่มากก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไขกุญแจบ้านเปิดประตูเข้ามาแฟรี่ก็เลยต้องหาที่แอบที่ห้องน้ำผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับอาหารแมวและเรียกมิซาชื่อเจ้าแมวตัวส้มตัวนั้นแต่พอแมวมันวิ่งออกไปข้างนอกพอแฟรี่เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ผู้หญิงคนนั้นเลยเดินเรียกรอบบ้านจนเดินเข้ามาใกล้ตรงที่แฟรี่กำลังแอบอยู่แฟรี่จึงปลดเซฟปืนเพื่อเตรียมยิงเธอทิ้งทันทีแต่เจ้ามิซาก็วิ่งเข้ามากินอาหารได้ทันเวลาพอดีผู้หญิงคนนั้นเลยรอดจากการยิงของแฟรี่ไปได้หลังจากผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้านไปแฟรี่ก็เริ่มขนของในบ้านดูล่องรอยต่างๆถึงได้รู้ว่าเจสันไม่ได้กลับบ้านมานานมากแล้วแฟรี่จึงได้ตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังใกล้ๆเพื่อดักรอให้เจสันกลับบ้านมาอีกครั้งและโทรไปรายงานความคืบหน้าให้กับบิงฟังให้เขาสบายใจเรื่องลูกพอคุยกับบิงเสร็จจนถึงตอนหัวค่ำเขาต้องจ้องมองบ้านหลังนั้นเพื่อรอให้เจสันกลับมายังบ้านแต่รออยู่นานก็ไม่เห็นเจสันกลับมาสักทีเขาจึงได้ตัดสินใจไปเดินเที่ยวในงานเทศกาลที่เจ้าของบ้านเช่าให้เขาฟังต่อที่เอากุญแจบ้านมาให้และแฟรี่ก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงที่ให้ข้าวกับมิซาเมื่อตอนบ่ายอีกครั้งครั้งนี้เธอมาขายสายไหมอยู่ที่งานเทศกาลนี้ด้วยและกำลังโดนผู้ชายคนหนึ่งมาหาเรื่องอยู่แฟรี่จึงรีบเข้าไปห้ามเพราะเขาไม่ชอบเห็นผู้ชายใช้กำลังกับผู้หญิงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผู้ชายคนที่มารังควานผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเก่าของเธอเองพอเห็นคนแปลกหน้าเข้ามายุ่งเขาก็เลยด่าและไล่ให้ไปไกลๆแฟรี่ก็เลยสั่งสอนแฟนเก่าของผู้หญิงคนนั้นไปหนึ่งหมัดและไล่ไม่ให้มันมายุ่งกับเธออีกผู้หญิงคนนั้นรู้สึกขอบคุณและประหลาดใจกับลูกรักที่น่ากลัวแต่นิสัยสุภาพของแฟรี่เอามากมากเธอเลยอยากจะรู้จักแฟรี่ให้มากขึ้นและแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อดาเนียลแฟรี่เห็นว่าเธอคนนี้
จะพาเขาไปยังคนที่เขาตามหาได้แฟรี่จึงเริ่มพูดคุยเพื่อหลวงข้อมูลเกี่ยวกับเจสันให้ได้มากที่สุดดาเนียลไล่แฟรี่ฟังทุกอย่างว่าเจสันนั้นจ้างให้เธอดูแลแมวและดูแลบ้านให้เรียบร้อยเพราะเขามักจะรับงานต่างเมืองไปนอนอยู่ที่บ้านแฟนอยู่ตลอดก็เลยไม่ค่อยมีใครเห็นเขานักและพอดาเนียลเห็นว่าแฟรี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่พอมาเยี่ยมพี่สาวที่ป่วยดาเนียลก็เลยอาสาที่จะพาทัวร์เมืองพรุ่งนี้จะได้ทำให้เขาไม่เศร้าหมองมากเกินไปแต่แฟรี่ก็ขอผ่านไปก่อนเพราะเขามีเรื่องที่ต้องทำมากมายเช้าวันต่อมาเหมือนโชคเข้าข้างเขาพอเจ้าแมวตัวนั้นได้เข้ามาแทะของกินถึงบ้านของแฟรี่พอเขาเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แฟรี่จึงได้โอกาสสร้างสถานการณ์ให้เอาแมวตัวนั้นไปคืนที่บ้านและทำทีว่าบ้านของเจสันโดนบุกปล้นเพื่อหลอกให้ดาเนียลโทรเรียกเจสันมาที่นี่ให้ได้ดาเนียลก็เชื่อสนิทใจว่าบ้านของเจสันโดนปล้นจริงๆเธอก็รีบโทรหาเจสันหลังจากนั้นไม่นานเจสันก็รีบขับรถมาจากบ้านแฟนเขาเพราะไม่เชื่อว่าบ้านตัวเองจะโดนปล้นจริงๆแต่พอเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากบ้านโดนคนเละเทะเจสันก็ขึ้นรถเตรียมตัวที่จะขับรถกลับไปที่บ้านของแฟนแฟรี่ที่กำลังรอเจสันให้มาที่บ้านหลังนี้จนเขาได้โอกาสและรอจังหวะที่เจสันขึ้นรถไม่ได้ล็อกประตูรถเข้าไปในรถของเจสันในทันทีแฟรี่ใช้ปืนขู่ให้เจสันขับรถออกไปที่ไกลๆเพื่อจะจบงานนี้ซะเจสันขับมาถึงเมืองแห่งหนึ่งแฟรี่เห็นว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้ก็เลยบอกให้เจสันจอดรถที่นี่และเริ่มถามข้อมูลต่างๆว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่เจสันโบยทันทีว่ามีคนจ้างให้พวกมันไปปล้นร้านเคบับพวกเขาก็แค่รับงานมาก็แค่นั้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่จ้างมามีแต่เพื่อนร่วมแก๊งอีกคนที่รู้เพราะเพื่อนอีกคนเป็นคนรับงานให้อีกทีแฟรี่ก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครแต่เจสันก็ไม่ยอมบอกเขาจึงให้มันออกไปรอนอกรถเพื่อรอเล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตกับเขาแต่พอแฟรี่ลงมาจากรถแล้วเจสันกลับพยายามหนีเอาตัวรอดแต่เพราะทางเมืองนั้นสูงชันมากเจสันต้องนอนเจ็บอยู่กับกองหินและขาของเขาก็หักหนีต่อไปไม่ได้แล้วแฟรี่หงุดหงิดมากกับการจัดการเหยื่อคนแรกของเขาแต่พอข้อมูลที่มันมีจะสามารถโยงไปถึงโจรคนที่สองได้แฟรี่ก็เลยยอมกิ้งตัวลงไปเพื่อเข็นความจริงกับเจสันแฟรี่ก็ได้ชักปืนเจาะหัวของเจสันอีกรอบเจสันยังไม่ยอมบอกอะไรอีกแฟรี่ที่ไม่ต้องการอดทนอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยสั่งมันกลับบ้านเก่าเป็นคนแรกของกลุ่มจากนั้นเขาก็ขนตัวเจสันเพื่อดูว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างแฟรี่เจอโทรศัพท์และข้อความที่เหมือนจะเป็นการคุยกันเกี่ยวกับแผนการของกลุ่มที่จะไปปล้นที่ร้านเคบับแฟรี่ก็ได้จดเบอร์นั้นไว้ตั้งใจจะให้จอนหาเจ้าของเบอร์กับที่อยู่ให้จากนั้นแฟรี่ก็กลับไปที่บ้านเช่าเพื่อจะอาบน้ำก่อนไปหาจอนระหว่างที่จะเดินเข้าบ้านนั้นดาเนียลก็พาหมาไปเดินเล่นก็เดินสวนมาพอดีดาเนียลเห็นสภาพยับเยินของแฟรี่เธอจึงจะช่วยทำแผลและเอาเสื้อไปเปลี่ยนให้ซึ่งดาเนียลเข้าใจว่าแฟรี่ไปเยี่ยมพี่สาวที่บ้านของเธอจริงๆและทะเลาะกันมาก็เลยกลับมาที่มีสภาพแบบนี้ดาเนียลพยายามปลอบใจและบอกกับแฟรี่ไปว่าการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติของพี่น้องเสมอก่อนออกจากบ้านดาเนียลก็ให้ยาแก้อักเสบครอบจักรวาลให้กับแฟรี่1ขวดจะให้เขาใช้เองหรือเอายาตัวนี้ไปให้พี่สาวเพื่อหาเรื่องคุยกันดีๆอีกสักครั้งก็ได้พร้อมกับชวนแฟรี่ไปงานเทศกาลวันสุดท้ายในคืนนี้ด้วยแฟรี่ไปหาจอนที่บ้านแต่เจอแค่คาวเดียเพราะจอนไปขายของที่ร้านยังไม่กลับมาแฟรี่จึงส่งยาแก้อักเสบนั้นให้กับพี่สาวสองพี่น้องก็เลยคุยดีกันขึ้นมานิดหน่อยแต่พอหมดเรื่องคุยแฟรี่ก็ถามมาจอนขึ้นมาทันทีคาวเดียวเลยเข้าใจว่าแฟรี่เอายาตัวนี้มาให้เพื่อให้คาวเดียวยอมให้จอนกลับไปทำงานให้กับบิงอีกครั้งเธอไล่แฟรี่ออกไปจากบ้านทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาทะเลาะกันเหมือนเดิมเมื่อจอนกลับมาถึงบ้านแฟรี่ก็ยื่นเบอร์ที่คิดว่าเป็นหนึ่งในพวกมันให้จอนทันทีจอนเองก็รู้ว่าต้องทำอะไรก็รับมาเขาจะจัดการให้ระหว่างทางที่ขี่รถกลับมาที่บ้านเช่าแฟรี่ก็ได้แก้อาการอารมณ์เสียของตัวเองด้วยการเสพยาแต่เพราะยาของเขานั้นใกล้หมดและที่เบลเยียม
ก็ไม่ได้เปิดกว้างเรื่องยาเสพติดเท่าอัมสเตอร์ดัมแฟรี่ก็เลยต้องไปหาคนพื้นที่เพื่อซื้อยาเพิ่มและคนพื้นที่ที่เขารู้จักอยู่คนเดียวก็คือดาเนียลซึ่งเธอเองก็มีของดีติดตัวอยู่และแบ่งยานั้นกับแฟรี่เสพด้วยกันต่างคนต่างเมายาเต้นรำเล่นอะไรสนุกๆเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังและจบที่เตียงในตอนเช้าของวันถัดมาเช้านี้ถึงจะดูกระอักกระอ่วนกันไปบ้างแต่ทั้งคู่ก็เหมือนใช้ชีวิตแบบเป็นแฟนกันแล้วดาเนียลยังเมาค้างกับฤทธิ์ยาและเหล้าอยู่แฟรี่ก็เลยพาหมาของเธอออกไปเดินตามปกติที่ดาเนียลเคยทำแทนระหว่างที่รอจอนก็โทรมาหาตามที่นัดกันไว้เขาก็เลยบอกว่าเจอที่อยู่ของคนที่สองที่มีชื่อว่าเดวี่แล้วแฟรี่ก็รีบเอาหมามาส่งคืนกับดาเนียลและขับรถออกไปตามที่อยู่ที่จอนส่งมาในแชททันทีเมื่อมาถึงบ้านของเดวี่แฟรี่ได้ค้นที่ตู้จดหมายเพื่อทำทีว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์มาส่งของและให้แดมี่เซ็นรับเพื่อหลอกให้เขาเปิดประตูให้แน่นอนว่าพวกมันเป็นโจรกระจอกส่วนแฟรี่ก็เป็นนักทวงหนี้มืออาชีพอยู่แล้วแดมี่ก็เลยหลงกลเขาเต็มๆแฟรี่เข้าชาร์จใส่แดมี่และแย่งปืนมาได้สำเร็จจากนั้นก็ล็อกตัวแดมี่และใช้ปืนจ่อไปที่หน้าของแดมี่เพื่อเขียนความจริงแดมี่ที่กลัวตายเป็นอย่างมากก็ได้บอกความจริงทั้งหมดไปว่าคนที่จ้างพวกเขาให้ทำเรื่องนี้ก็คือมิสติกลูกชายของบิงนั่นเองและเขาทำไปก็เพื่อต้องการจะหนีออกจากบิงพ่อของเขาที่ตอนนี้ก็ยังบงการชีวิตเขาไม่เลิกและต้องการจะแก้แค้นที่บิงไม่ยอมช่วยแก้ปัญหาที่เพื่อนของเขานั้นโกงไปถ้าปล้นเงินนี้ไปได้ก็จะไปแบ่งกันใช้ซึ่งในแผนไม่ได้จะมีการยิงใครตั้งแต่แรกแต่พอมิสติกขยับไปทำท่าจะหยิบปืนก่อนเดมี่ก็เลยตกใจและลั่นไกออกไปแบบนั้นทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ถูกจึงต้องหนีออกมาแฟรี่ได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายของบิงจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดแฟรี่จึงต้องการตัวคนที่3ซึ่งเป็นคนขับรถพาทั้งคู่หนีจนได้ชื่อคนที่3มาและคนที่3ก็คือลาร์ดเวนมาเคนเขาเป็นแค่คนขับรถที่มันทั้งสองคนจ้างไปอีกทีเหมือนกันแต่แฟรี่ก็ไม่สนใจว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามเขาจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในแก๊งปล้นเงินในครั้งนี้พอแฟรี่ได้รับเบาะแสทั้งหมดเขาก็ส่งแดมี่ไปหาเจสันทันทีหลังจากที่จบงานแล้วบิงก็โทรมาพอดีและแจ้งข่าวไปว่าลูกชายของมิสติกนั้นได้ตายไปแล้วแฟรี่ก็เลยรายงานไปว่าเขาเองก็จัดการคนที่2เรียบร้อยแล้วเหมือนกันและกำลังจะไปล่าคนที่3ต่อบิงจึงบอกไปว่าเขาอยากให้มันทรมานมากกว่าที่ลูกของเขาเป็นอยู่แบบนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่แฟรี่ยังไม่กล้าที่จะบอกบิงนั่นก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือลูกของเขานั่นเองเพราะแฟรี่กลัวว่าบิงจะรับเรื่องนี้ไม่ได้แฟรี่ไม่รู้จะจัดการความรู้สึกของตัวเองยังไงกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดีเขาเลยล้างเนื้อล้างตัวเปื้อนเลือดออกให้เสร็จแล้วขับรถออกไปหาดาเนียลอีกครั้งแฟรี่รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นที่ได้อยู่กับดาเนียลจนลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งหมดและพูดถึงเรื่องอนาคตที่พวกเขาจะคบกันต่อและไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมและแฟรี่ก็ได้เจอกับน้องชายของดาเนียลดาเนียลจึงได้แนะนำน้องชายให้แฟรี่ได้รู้จักน้องชายของดาเนียลก็คือลาร์ดเวนมาเคนคนที่เขาตามหานั่นเองวันนี้ลาร์ดกลับมาที่บ้านหลังจากที่ไปรับจ็อบต่างๆและซื้อของมาฝากพี่ตามปกติที่เคยทำแฟรี่ที่ได้เห็นคนที่เขาตามหาเป็นคนสุดท้ายอยู่ตรงหน้าของเขาเป็นน้องชายคนที่เขารักแฟรี่จึงเริ่มลังเลที่จะลงมือกับลาร์ดและแฟรี่ก็ได้เช็คเพื่อความมั่นใจว่าชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือลาร์ดแฟรี่เลยก้มดูซองจดหมายที่อยู่ไกลๆเพื่อดูให้แน่ใจและมันก็เป็นชื่อของลาร์ดชัดเจนทั้งตัวสะกดและการเว้นวรรคดาเนียลที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เล่าเรื่องที่เจสันโดนปล้นบ้านให้น้องฟังลาร์ดก็รู้สึกได้ว่าอันตรายกำลังมาถึงตัวของเขาแล้วเพราะเจสันได้แดมี่ไม่รับโทรศัพท์และแฟรี่ก็เพิ่งมาจากอัมสเตอร์ดัมก็โผล่มาหลังจากที่เขาไปปล้นที่ร้านเคบับได้ไม่กี่วันและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ลาร์ดเริ่มหวาดระแวงลาร์ดเลยขอตัวกลับก่อนและวิ่งหนีเข้าไปในป่าแฟรี่เองก็ขอตัวกลับบ้านเหมือนกันแต่เขาก็แอบตามลาร์ดเข้าไปในป่าเพื่อที่จะหาทางฆ่าเขาทิ้งในตอนที่แฟรี่กำลังมองหาลาร์ดอยู่นั้นลาร์ดก็ออกมาจากที่ซ่อนและเอาไม้ตีแฟรี่จนล้มลงไป
พอเขาเข้าใจว่าแฟรี่มาตามล่าเขาและกำลังจะจับพี่สาวเป็นตัวประกันแฟรี่ลุกขึ้นมาและเดินตรงไปหาลาร์ดและแย่งปืนมาได้ด้วยลาร์ดไม่ได้เป็นนักเลงเหมือนกับเพื่อนของเขาทั้งสองคนที่ตายไปลาร์ดรู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนฆ่าเขาก็เลยสารภาพเรื่องทั้งหมดว่าเขาโดนจ้างให้ไปขับรถซึ่งถ้าเขารู้ว่าจะมีการนองเลือดหรือทำอะไรที่นอกเหนือจากข้อตกลงเขาก็จะไม่ทำแน่ๆแฟรี่กับไม่สนใจคำสารภาพของลาร์ดเขามีเพียงแค่คำว่าเสร็จงานให้ได้เท่านั้นแฟรี่จึงเอาปืนขู่ให้ลาร์ดเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเพื่อให้คนในค่ายไม่ได้ยินเสียงปืนระหว่างทางลาร์ดก็อ้อนวอนขอให้แฟรี่ไว้ชีวิตของเขาถ้าเขาตายไปพี่สาวของเขาอย่างดาเนียลต้องลำบากแน่ๆเธอทำงานหนักมาโดยตลอดเขาเลยพยายามหาเงินช่วยเธอทั้งคู่มีการแค่สองพี่น้องเท่านั้นถ้าแฟรี่ฆ่าเขาไปดาเนียลจะอยู่ยังไงแต่แฟรี่ก็ยังสั่งให้ลาร์ดคุกเข่าต่อหน้าของเขาและไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงปืนก็ดังก้องไปทั้งป่าหลังจากนั้นแฟรี่ก็รีบเก็บของขึ้นรถทันทีพองานของเขาเสร็จสิ้นแล้วก่อนจะไปดาเนียก็เข้ามาถามเขาว่าเราจะเจอกันได้อีกไหมเพราะเธอคิดว่าเรื่องระหว่างเขากับเธอนั้นยังเป็นไปได้แฟรี่กลับตอบว่างานของเขาเสร็จแล้วและเรื่องระหว่างเขากับเธอนั้นก็แค่เซ็กชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่การแต่งงานตลอดชีวิตถ้าหากเขาจะไปจากที่นี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องลาอะไรเธอเลยจากนั้นแฟรี่ก็ชิงขับรถออกจากค่ายนั้นทันทีจากคำพูดของแฟรี่ที่ไม่แคร์ความรู้สึกของเธอเลยมันทำให้ดาเนียลร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากแฟรี่จัดการเรื่องแก้แค้นเสร็จสิ้นก็จริงเขาควรจะพอใจด้วยซ้ำที่ทำงานได้จบลงและบิงกับทุกคนก็รอต้อนรับเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาสูญเสียตัวตนไปจิตใจล่องลอยจนทำงานไม่ได้ไม่นานข่าวการเจอศพของเจสันก็ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์บิงก็เลยเรียกแฟรี่มาดูผลงานและให้เขาเล่าว่าแฟรี่เขาจัดการแต่ละคนยังไงบ้างบิงพอใจกับผลงานของแฟรี่อย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้มิตรีกลับมาก็ตามแต่สิ่งที่ทุกคนสงสัยก็คือทำไมแฟรี่ถึงไม่ยอมบอกว่าใครเป็นคนบงการเรื่องการปล้นร้านเคบับของบิงและมีบางคนกำลังคิดว่าแฟรี่เป็นคนจ้างพวกมันมาเพราะเขาไม่มีเบาะแสที่ตามพวกมันได้เลยแต่แฟรี่กลับหาพวกมันได้เจอและเร็วเป็นอย่างมากหลังจากประชุมเสร็จแฟรี่ก็เพิ่งตกตะกอนความคิดเรื่องสายสัมพันธ์ของพี่น้องได้เขาจึงโทรหาคาวเดียเพื่อขอโทษเรื่องที่ผ่านมาและครั้งนี้คาวเดียก็รับคำขอโทษของน้องชายเหมือนกันและขอบคุณที่เธอมีน้องชายแบบแฟรี่ไม่งั้นเธอคงไม่ได้เจอกับผู้ชายดีๆแบบจอนเพื่อนของแฟรี่พอมีคนแบบจอนชีวิตของเธอที่เหลือจึงได้ใช้แบบมีคุณค่าและมีความสุขหลังจากที่วางสายไปคืนนั้นแฟรี่ก็ดื่มหนักเป็นอย่างมากพอคิดถึงดาเนียลและเริ่มคิดเรื่องที่จะมีครอบครัวกับใครสักคน2เดือนต่อมาเขาทำงานแย่ลงเป็นอย่างมากจนบิงต้องให้ลิโคมาจัดการงานแทนในหลายๆส่วนวันนี้บิงได้มอบหมายงานให้กับลิโคประกบกับแฟรี่เพื่อรอรับยาลดใหม่จากพวกโมโลโคบิงเห็นว่าแฟรี่ยังสติไม่ค่อยอยู่กับตัวจึงให้ลิโคเป็นคนขับรถแทนลิโครับคำสั่งแล้วขอตัวไปส่งบิงที่ทำงานแทนแฟรี่ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่แฟรี่เคยทำจะกลับกลายเป็นว่าลิโคได้เข้ามาแทนที่เขาหมดแล้วหลังจากนั้นแฟรี่ก็ได้มานั่งเล่นและได้มาเจอกับดาเนียลโดยบังเอิญดาเนียลเข้ามาทักและเล่าให้ฟังว่าเธอมาที่นี่เพราะมางานสละโสดของเพื่อนของเธอไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เจอกับแฟรี่ที่อยู่ที่นี่ทางคู่คุยไปยิ้มไปแฟรี่เองก็เล่าถึงพี่สาวของเขาที่ตอนนี้อาการของพี่สาวเริ่มดีขึ้นเหมือนกันแล้วพอหมดเรื่องคุยทางคู่ก็เงียบไปสักพักแฟรี่ถึงได้โอกาสขอโทษที่บอกลาเธอแบบแย่ๆแบบนั้นดาเนียลเองก็ขอโทษที่คิดไปเองก่อนที่จะได้คุยกันต่อลิโคก็เข้ามาทักทันทีดาเนียลก็เลยขอตัวและบอกไปว่าถ้าแฟรี่อยากคุยกันต่อให้ไปที่โรงแรมพาร์คแลนด์เพราะว่าเธอจองห้องเอาไว้หนึ่งห้องด้วยชื่อของลาร์ดลิโคได้ยินแล้วก็เอะใจทันทีที่ได้ยินชื่อนี้และคิดว่าสิ่งที่ตัวเองสงสัยนั้นก็ต้องถูกต้องแล้วหลังจากที่ทั้งคู่ขอตัวลาไปทำเรื่องของตัวเองแล้วแฟรี่กับลิโคก็มารับยาตามที่นัดกันไว้พอลิโคตรวจของเสร็จก็ออกไปโทรหาบิงทันทีแฟรี่รู้เลยว่าอันตรายกำลังจะมาถึงเขา
แต่ก็ยังทำเป็นไม่รู้เรื่องต่อจนลิโคขับรถพาแฟรี่ไปหาบิงตามที่บิงสั่งเมื่อมาถึงที่บ้านของบิงลูกน้องคนสนิทของเขาทั้งหมดก็มาล้อมแฟรี่เอาไว้และรอให้แฟรี่พูดเรื่องของลาร์ดและความจริงว่าใครเป็นคนจ้างพวกโจรมาปล้นกันแน่แฟรี่ออกอาการทันทีแต่พยายามเล่าถึงการฆ่าลาร์ดซึ่งการเจอกับดาเนียลนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่ลิโกกับบิงคิดไปแล้วว่าแฟรี่อยู่ข้างลาร์ดและเป็นคนที่จ้างพวกโจรกลุ่มนั้นมาปล้นบิงบิงก็เลยอยากจะถามความจริงว่าใครเป็นคนทรยศไม่งั้นเขาจะให้คนไปลากดาเนียลสาวคนรักของแฟรี่มาถามเองแฟรี่รู้ว่าความจริงมันจะทำให้บิงนั้นยิ่งเดือดแต่เขาก็ไม่อยากให้ดาเนียลเป็นอะไรไปแฟรี่จึงบอกทุกอย่างไปตรงๆว่ามิสติกลูกชายของบิงเป็นคนทรยศเองพอเขาอึดอัดที่มีพ่อแบบบิงก็เลยจัดฉากการปล้นเพื่อจะเอาเงินไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่พวกโจรดันพลาดไม่ทำตามแผนทุกอย่างก็เลยเป็นแบบนี้บิงได้ฟังเขากลับไม่เชื่อว่าลูกชายของเขาจะทำกับพ่อตัวเองได้แบบนี้และบอกให้แฟรี่บอกที่อยู่ของลาร์ดจริงๆมาไม่งั้นดาเนียลอาจจะต้องตายแต่แฟรี่ก็ไม่ยอมเพราะลาร์ดไม่ใช่คนผิดและนั่นก็เป็นน้องชายของคนรักของตัวเองด้วยถ้าอย่างนั้นบิงก็คงไม่สามารถที่จะปล่อยแฟรี่ไปได้และหลังจากนั้นลูกน้องของบิงก็เอาถุงพลาสติกรัดหัวของแฟรี่ให้ขาดอากาศหายใจเพื่อทรมานเขาให้หนักและบิงก็สั่งให้ลูกน้องอีกคนไปที่โรงแรมที่ดาเนียลได้พักอยู่ฝั่งแฟรี่จึงได้พยายามดิ้นให้หลุดจากถุงพลาสติกทันทีและแย่งปืนมาไล่ยิงทุกคนจนตายคาที่ส่วนบิงก็หนีตายไปหน้าบ้านเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดก่อนตายบิงก็ยังดูถูกแฟรี่ด้วยว่าถ้าไม่มีเขาแล้วแฟรี่ก็ไม่มีทางเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนแฟรี่ก็เลยบอกให้บิงรอดูได้เลยเพราะเขาจะมาแทนที่เจ้าพ่อเมืองนี้แทนบิงเองจากนั้นแฟรี่ก็ลวกกระสุนใส่บิงแล้วรีบบึงรถไปหาลูกน้องคนที่กำลังจะไปจับตัวดาเนียลพร้อมกับยิงมันตายคาสีแยกไฟแดงที่หน้าโรงแรมหัวหน้ามาเฟียที่ใหญ่ที่สุดของเมืองก็ได้จบสิ้นแล้วบิงไม่มีอำนาจอีกต่อไปแล้วเหลือก็แค่แฟรี่ที่จะต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเข้ามาวงการมาเฟียหรือจะเลือกเดินทางสงบใช้ชีวิตกับดาเนียลคนรักของเขาแล้วแฟรี่ก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มชีวิตใหม่กับดาเนียลเขาเลยมารอเธอตามที่เธอบอกและทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่กี่วันถัดมาแฟรี่ก็ขับรถมาเยี่ยมพี่สาวพร้อมกับดาเนียลเพื่อแนะนำน้องสไปให้กับพี่สาวและจอห์นได้รู้จักคาวเดียดีใจเป็นอย่างมากที่น้องชายเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นและคุยเรื่องที่คาวเดียและมีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นด้วยจู่ๆคาวเดียก็บอกไปว่าเธออยากจะลองยาเสพติดก่อนตายดูสักครั้งแฟรี่ก็ได้เสนอยาอีที่ดาเนียลมีอยู่อยากจะให้คาวเดียได้ลองซึ่งดาเนียลก็ยินดีให้พี่สาวลองเพราะว่าเธอมียาพวกนี้ไม่อั้นทุกคนงงเป็นอย่างมากว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้จะมียาอีแบบไม่อั้นได้ยังไงดาเนียลก็เลยเฉลยว่าลาร์ดน้องชายของเธอเป็นคนคิดสูตรยาอีและผลิตขึ้นมาเองแฟรี่ได้ยินอย่างนั้นคนที่แฟรี่ไม่ได้ฆ่ากำลังจะทำให้แฟรี่มีธุรกิจและนั่นก็คือที่มาของเจ้าพ่อขายยาชื่อดังคนใหม่ของอัมสเตอร์ดัมแฟรี่แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ